คุณหมอของเราต่อไปคุณผู้ชมครับเป็นนักว่าในยาค่ำคืนค่ะถูกต้องแล้วนอนได้เลยโอ้ยนอนได้เลยเป็นหมีหอค่ะหรือปิ่นกุหลงนั่นเองนะคะทำไมถึงเรียกว่าหมีหอดูหางค่ะหางมันจะงอนะคะตะขอแบบนี้นะคะเอาไว้สวัสดิ์เกี่ยวกับหมีหอแล้วก็ให้ผลไม้กินอาหารในระดับที่ต่ำกว่าแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งหมีหอนะคะมันสามารถกินได้ทั้งผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะทางภาคใต้เนี่ยจะเรียกมันว่าเสือข้างก็เพราะว่ามันจะไปไล่ล่าลูกหมีลูกข้างกินกันอาหารค่ะหน้าตาคล้ายหมีรูปร่างหน้าตาเหมือนหมีเลยแต่ว่าไม่ใช่หมีนะคะเป็นสัตว์อยู่ในตระกูลของชมดค่ะหรือว่าอีเห็นที่มีขนาดใหญ่ค่ะมีอยู่กันในนะคะแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยนะคะพบสูงมากในทางแถบภาคใต้นั่นเองนะคะมันเป็นสัตว์ที่ออกหากินในตอนเวลากลางคืนค่ะตอนกลางวันนะคะมันก็เลยดูเชื่องช้าแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนคืนกลางคืนนะคะเวลาที่ไล่ล่าหาหันมีความคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวมากเลยนะคะจะเรียกว่านักล่าในยามค่ำคืนค่ะไปนอนต่อเรียบร้อยแล้วนะคะท้ายที่มีเกณฑ์ค่ะเวลาที่ท่องโชว์เนี่ยเราไปเที่ยวต่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะและเรามักจะพบเห็นการทิ้งขยะค่ะนี่มันเยอะแบบนี้เลยนะคะแล้วขยะเหล่านี้นะคะมันไม่ดีเลยค่ะท่านผู้ชมคะมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีผู้ตาพิเศษตัวน้อยๆค่ะเขาจะมาช่วยเราในโรงพยาบาลรักษาความสะอาดค่ะเรามาพบกับน้องจุ๊บแดงค่ะตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักนะคะจากทางด้านนี้ค่ะคุณคะปล่อยน้องจุ๊บแดงมาได้เลยค่ะบุตรก็เอาละจุ๊บแดงค่ะเดี๋ยวก่อนเจ้าของน้องจุ๊บแดงนะคะคุณคะเข้ามาพิมพ์คิวเขานะคะบุตรถ้าไม่ถึงเราไม่เอาหมูนะคะเขาเป็นหมูจิ๋วเวียดนามค่ะหมูจิ๋วเขาเป็นหมูจิ๋วนะคะนู่นทับเป็นตัวเป็นตัวเป็นข้อติดตัวมาแล้วก็ไปแล้วค่ะมาสร้างสีสันให้กับเวทีของเราเองนะคะบุญกิโลจิตเอาละค่ะเราพบกับผู้นำพิเศษตัวจริงจริงรอบนี้เราไม่หลอกกันแล้วค่ะเขาเสียงเราบื้อต้อนรับทุกแจ้งโอ้โหนั่นได้เลยว่ะมาแล้วอิตาชิเรามีขยะอยู่เยอะแยะเลยทุกแจ้งมาได้ไหมครับบุญกิโลจิตするわけだขยะทำยังไงอะไรขยะกันก่อนขยะอะไรเก็บขยะขึ้นมาแล้วก็ถูขยะแบบนี้นี่คือนั่งเล็กๆปั้นนั่งเล็กๆปั้นใส่ตามด้วยน้องลองดูให้มีความลงสมบูรณ์จะมีขนที่มีความเป็นมันลาวไว้กันนะมีเท้าเป็นช่องหื่นเอาไว้ช่วยว่ายน้ำดำน้ำโอ้โหเลยด้วยแล้วไปฝากโอ้น้องไปติดไปชิ้นการรักษาโรคของเราเองนะคะนี่แหละค่ะเขาก็หมดแรงธรรมชาติมากๆซึ่งโดยการธรรมชาติแล้วนะคะตกปีเนี่ยเป็นนกแก้วมาคอค่ะเป็นบลูแอนด์โกมาคอมาคออมเหลืองเนาะวันนี้เนี่ยมาโชว์ความสามารถหลายอย่างเลยอย่างแรกมาโชว์ความสามารถทางด้านสายตากันก่อนผู้ฝึกมีถ้วยอยู่3ใบลูกปิงปองอีก1ลูกในถ้วยไม่มีอะไรนะคะแล้วเข้าไปค่ะแล้วทําสลับค่ะไปซ้ายไปขวาแบบนี้ตรงนี้จับตาดูให้ดีลูกปิงปองจะอยู่ในถ้วยใบไหนเรามาลุ้นกันว่าโซฟีจะสามารถเปิดด้วยมาแล้วเจอลูกปิงปองหรือเปล่าเอาล่ะพอทราบไหมคะว่าความสามารถทางด้านสายตากันได้ไหมคะโซฟีคะไปคุยกันกันหน่อยลูกปิงปองอยู่ในถ้วยใบไหนดีคะดูว่ามีบอลก็ให้เปิดกันเป็นไงคะข้อที่หนึ่งเดินผ่านไปไม่เปิดข้อที่สองไม่ใช่ไม่เปิดด้วยไม้ทั้งสามดูสิเดี๋ยวลูกปิงปองจริงๆด้วยค่ะโอ้สุดยอดความสามารถทางด้านมันสมองมาโชว์กันที่เลขที่ถูกต้องก่อนเริ่มรายการนะคะมันมีหมายเลขสองหมายเลขเป็นโจทย์ตั้งให้แก่สองบินหมายเลขแรกเราตั้งกันก่อนเอาหมายเลขเก้าเก้ามาแล้วหนึ่งหมายเลขสองอีกหนึ่งหมายเลขมีคุณผู้ชมท่านไหนที่บอกเราเราขอโอโตโกะซูจิโอไคเตอร์มีใครอยากบอกแล้วไหมคะหมายเลขห้านะคะขอบคุณค่ะเก้าบวกด้วยห้านี่ค่ะเราได้โจทย์เลขมาเรียบร้อยโตบี้9คำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่เลยคิดคำนวณดูให้ดีเลยตอนนี้เนี่ยโตบี้บอกค่ะเรามาดูกันว่าจะสามารถตอบโจทย์เลขวันนี้ได้ถูกต้องไหมคุณมาสักหมายเลขแบบนี้นะคะเพื่อความยากให้แก่โตบี้ค่ะ9 บวก 5ไปเฉลยคำตอบกันหน่อยคำตอบแรก
ขวาเอาไม้และหนึ่งค่ะเป็นหลักสิบค่ะขออีกหนึ่งคำตอบและโจมีไปคว้าเอาไม้ให้ดีค่ะคำตอบเท่ากับ14นั่นเองนะคะถูกต้องเลยนะคะเก่งมากและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโจมียังมีความสามโจมค่ะหาผู้แข่งมาอีกหนึ่งตัวและนั่นก็คือร็อกกี้ท่านประธานที่มาสวยงามที่สุดที่นี่เองนะคะร็อกกี้ล็อกกี้เป็นน้องแก้วมังกรของการเล่นคือกลิ้งวิ่งมาต่อมาคอสีเขียวค่ะล็อกกี้มีเกมอะไรมาคะแห่งโชว์ดีค่ะปั่นจักรยานโดมินโดนะคะคุณผู้ชมมากับพี่พี่ค่ะปั่นจักรยานเออ自転車に乗るのロッキー俺も自転車乗れないでしょเราคือเราเป็นนักกีฬานะคะปั่นไปและปั่นกลับนะคะเราตรงไหนเชียร์ตอนนั้นแน่นักกีฬาพร้อมหนึ่งสองสามขึ้นจักรยานออกตัวมาได้เลยโอ้ยโอ้ยน่าปั่นล็อกกี้乗れてねえじゃん乗れてねえじゃんเป็นยังไงใครจะรับผิดชอบนักกีฬากับโจมพร้อมกันเรามาลุ้นกันนะคะห้ามแกล้งกันค่ะยังอีก乗れてないだろไปพร้อมกันเอาเลยล็อกกี้ล็อกกี้ที่โกロッキー、ロッキー、ロッキー。ああ、ロッキー負けた。ロッキー、ああ、ロッキーペー。なんだよ、ロッキー負けたじゃねえか。ねえ、だから、おお、ゲームママ。ゲームハンプーレイ、ゲームズーズーゲームママーレイ、なら。